ตามตำบลที่ตั้งของวัดคือตำบลปากคลองแต่พุทธบริษัทมักเรียกกันตามความนิยมว่าวัดปากน้ำวัดปากน้ำได้ชื่อว่าเป็นสถานเจริญวิปัสสนาอันมีชื่อเสียงเลื่องลือกันทั่วไปความมีชื่อเสียงนี้เป็นผลงานของภิกษุรูปหนึ่งซึ่งแม้บัดนี้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่ผลงานของท่านได้ตกทอดเป็นสมบัติอันสุดจะประมาณค่าได้ภิกษุรูปนั้นมีฉายานามว่าจันทสโรภิกษุและผลงานของท่านคือวิชาธรรมกายซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ยึดปฏิบัติมาจนแม้ว่าท่านจะได้มรณภาพไปแล้วก็ตามแต่วิชาธรรมกายของท่านยังอยู่และกลับจะมีผู้ใส่ใจศึกษาปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแผ่นดินทองของไทยเรานี้อุดมสมบูรณ์อาณาบริเวณอันเป็นภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มจึงเป็นส่วนที่มีแม่น้ำลำคลองตลอดจนห้วยและบึงต่างๆอยู่มากมายสายน้ำเหล่านี้เปรียบได้กับสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เจริญเติบโตสองฝากของสายน้ำจึงเขียวชอุ่มไปด้วยไร่นาพร้อมๆกับที่สายน้ำได้กลายเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนด้วยเรือแพนาวาต่างๆที่นำของขึ้นล่องไปมาเป็นเช่นนี้แต่ดั้งเดิมบรรดาเด็กทั้งเล็กและใหญ่ต่างได้อาศัยสายน้ำเพื่อชำระล้างร่างกายและเป็นที่เล่นอันสนุกสนานคำโบราณจึงกล่าวว่าในน้ำมีปลาและในนามีข้าวคำโบราณที่ว่านี้เป็นความจริงโดยแท้และชีวิตของผู้คนก็อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะเข้าหน้านาพวกเขาก็จะชักชวนกันออกสู่ท้องทุ่งอันกว้างครั้นได้เวลาเก็บเกี่ยวพวกเขาก็จะเกี่ยวข้าวในนาไปขายได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวให้สมบูรณ์พูนสุขที่หมู่บ้านตำบลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรียังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งผัวชื่อเงินเมียชื่อสุดใจใช้สกุลว่ามีแก้วน้อยเมื่อว่างจากทำนาสองคนผัวเมียจะหันไปทำมาค้าขายและในเงินกับนางสุดใจนั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อดาคลองสองพี่น้องที่เลียบผ่านบ้านทำให้การค้าขายของในเงินและนางสุดใจเจริญขึ้นทีละน้อยตามลำดับด้วยเหตุที่สองคนขวนขวายไม่ยอมอยู่นิ่งเพราะมีแต่ลูกหญิงสองผัวเมียจึงร่ำร้องอยากจะมีลูกชายไว้เชยชมสักคนเพราะถ้ามีลูกชายก็จะได้อาศัยเป็นหัวแรงในการประกอบอาชีพและจะได้สืบสกุลมีแก้วน้อยต่อไปด้วยและความใฝ่ฝันของสองผัวเมียก็เป็นจริงขึ้นมาในเมื่อวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2427นางสุดใจได้คลอดทารกเพศชายวันนั้นตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน11ปีวอกทารกนั้นได้รับชื่อว่าสดชีวิตของเด็กชายสดแนบแน่นกับพระศาสนามาแต่แรกเพราะเมื่ออายุพอควรเด็กชายสดก็ได้มาอยู่วัดสองพี่น้องซึ่งอยู่ห่างบ้านเพียงชั่วข้ามคลองเหตุที่เด็กชายสดมาอยู่วัดสองพี่น้องก็เพราะบิดามารดาประสงค์จะให้เล่าเรียนหาความรู้ประกอบกับน้าชายบวชเป็นภิกษุจำพรรษาอยู่ที่นี่ย่อมจะต้องช่วยควบคุมดูแลทำให้พ่อแม่เบาใจไปได้แม้จะอยู่ห่างกันเพียงชั่วข้ามฟ้าคลองก็ตามแต่วิสัยของบุพการีนั้นย่อมมีความรักและห่วงใยในบุตรเสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่บ้านเดิมนั้นยังอยู่และทายาทซึ่งบัดนี้ตกทอดเป็นชั้นหลานก็ยังคงอยู่ที่นี่เรื่องของเด็กชายสดเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าเป็นเด็กฉลาดเรียนหนังสือเก่งทั้งนี้เพราะมีความมานะเอาใจใส่เป็นนิสัยประจำตัวจึงไม่ว่าอาจารย์จะสั่งสอนประการใดหรือว่าบทเรียนจะยากแค่ไหนเด็กชายสดจะจดจำและทบทวนคำสั่งสอนด้วยความตั้งใจไม่มีเบื่อนายการเรียนของเด็กน้อยจึงก้าวหน้าไปกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันมากและบางครั้งเด็กชายสดจะช่วยบอกหนังสือให้กับเพื่อนในรุ่นเดียวกันด้วยกล่าวถึงครอบครัวครั้นได้เด็กชายสดแล้วนางสุดใจก็มีลูกชายต่อมาอีก3คนชื่อใสผูกและสำรวยตามลำดับสำหรับเด็กชายสดนั้นภายหลังภิกษุน้าชายลาสิกขาบท
จึงจำต้องย้ายไปเรียนต่อที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้เรียนกับท่านอาจารย์ทรัพย์จนสามารถอ่านเขียนหนังสือขอมได้คล่องแคล่วแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านช่วยบิดามารดาค้าขายสดจึงจำเป็นต้องขึ้นล่องตามลำคลองสองพี่น้องนี้อยู่เป็นประจำนอกจากการทำนาเป็นอาชีพหลักการนำข้าวบรรทุกเรือล่องลงมาขายให้กับโรงสีก็จัดว่าเป็นอาชีพที่สำคัญเช่นกันครอบครัวของนายเงินและนางสุดใจได้อาศัยล่องข้าวมาขายส่งให้กับโรงสีจนมีฐานะอยู่ในขั้นมีกินมีใช้เด็กชายสดซึ่งบัดนี้เติบโตเป็นหนุ่มก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการควบคุมเรือข้าวล่องสู่นครชัยศรีบ้างหรือมิฉะนั้นก็นำเรือสู่โรงสีริมน้ำในกรุงเทพบ้างการเป็นอยู่อย่างนี้จนในเงินผู้บิดาถึงแก่กรรมสดจึงรับงานทั้งหมดมาทำด้วยตนเองสดมีมติประจำใจอยู่ว่าถ้าจะค้าขายก็ต้องทำด้วยความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายถือเอาสุจริตเป็นที่ตั้งดังนั้นการค้าข้าวของสดจึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกรุงศรีการค้าคล่องตัวขึ้นกำไรก็เพิ่มพูนและไม่ช้าสดก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่งของบ้านสองพี่น้องแต่น่าแปลกที่ว่าสดไม่สนใจในทางเรื่องเริงเหมือนหนุ่มรุ่นเดียวกันอื่นสดหันความสนใจไปหาเรื่องของธรรมะจนเมื่ออายุได้19สดซึ่งยังเป็นพ่อค้าข้าวอยู่ก็ได้ตั้งอธิษฐานขึ้นว่าขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลยขอให้ได้บวชเมื่อบวชแล้วก็จะไม่ลาสิกขาจะขอบวชไปจนตลอดชีวิตครั้นอายุย่างเข้า22ปีสดมีแก้วน้อยก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2449อันเป็นต้นเดือน8ณวัดสองพี่น้องได้ฉายาว่าจันทสโรภิกษุนวกะภิกษุจันทสโรอยู่วัดสองพี่น้องได้พรรษาเดียวก็เดินทางมาจำพรรษาณวัดพระเชตุพนหรือวัดโพเพื่อเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อไปวัดพระเชตุพนจึงเป็นสถานที่แห่งแรกที่ท่านจันทสโรภิกษุได้รับความรู้ด้านธรรมะจนนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญในภายหน้าท่านจันทสโรภิกษุไม่เคยย่นย่อต่อการแสวงหาความรู้ทางธรรมท่านได้ข้ามฝากไปหาความรู้กับอาจารย์ที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามหรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะย้อนกลับมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเชตุพนเป็นเวลานานพอสมควรท่านก็ออกไปจำพรรษาอยู่ในวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งที่ริมคลองภาษีเจริญจังหวัดธนบุรียังมีวัดอยู่วัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองอาณาเขตของวัดอยู่ริมฝั่งคลองที่ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรไปมาวัดนั้นมีชื่อว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญขณะนั้นทางวัดว่างเจ้าวาดเพราะเจ้าวาดเดิมมรณภาพสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนไม่ประสงค์จะให้ท่านจันทสโรภิกษุเร่ร่อนต่อไปอีกจึงได้มอบตำแหน่งเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญให้กับท่านดังนั้นในพุทธศักราช2459ท่านจันทสโรภิกษุพร้อมด้วยพระอนุจรอีก4รูปก็เดินทางมาสู่วัดปากน้ำและเป็นการเริ่มบทใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพุทธสถานแห่งนี้ด้วยอุปนิสัยทำอะไรทำจริงท่านจันทสโรภิกษุจึงมีฉายานามเรียกกันโดยทั่วไปว่าท่านเจ้าคุณวัดปากน้ำก็ได้รับศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งที่เป็นลูกวัดปากน้ำและพุทธศาสนิกชนจากที่อื่นๆทั่วไปแต่ทั้งนี้จะได้มาโดยง่ายก็หาไม่เพราะต้องผจญกับความยากลำบากที่จะเปลี่ยนความคิดดั้งเดิมและเกื้อหนุนให้เกิดความกระตือรือร้นในความคิดใหม่ๆแม้ว่างานของท่านต้องใช้เวลาอันยาวนานแต่ท่านคงทำไปโดยไม่เกิดความย่นย่อท้อถอยศรัทธาของพุทธบริษัทที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากงานของท่านเช่นกันสิ่งที่ท่านถือเป็นเรื่องสำคัญคือสั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติจากฉายานามที่เรียกว่าท่านเจ้าคุณวัดปากน้ำบัดนี้บรรดาสาธุชนต่างๆพากันเรียกท่านว่า
หลวงพ่อวัดปากน้ำแทนและท่านคงปฏิบัติตนเป็นหลวงพ่อสำหรับทุกคนที่บ่ายหน้าไปสู่วัดปากน้ำพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาณวัดปากน้ำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นชื่อของวัดปากน้ำเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นท่านพระครูวิเชียรธรรมโกวิทซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มเผยแผ่เกียรติคุณของหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงเรื่องเมื่อครั้งอดีตเกี่ยวกับตัวหลวงพ่อว่าหลวงพ่อต้องประสบวิบากกรรมเมื่อคนร้ายใจทมิฬได้ลอบใช้อาวุธปืนยิงท่านแต่เดชบุญกระสุนพลาดเป้าหมายที่คนร้ายตั้งใจไว้หลวงพ่อจึงปลอดภัยแต่กระนั้นผู้ที่เดินร่วมกันกับท่านก็ต้องรับเคราะห์ถูกกระสุนอาการสาหัสหลวงพ่อไม่แสดงอาการใดๆคงอยู่ในความสำรวมเช่นปกติและไม่ได้ถือเหตุร้ายนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่ได้ติดใจจะสืบสวนเอาตัวคนร้ายมาลงโทษตามกระบินเมืองท่านถือว่ากรรมใดที่ใครก่อไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับกรรมนั้นไปเองในที่สุดหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ในกิจการพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งประกอบกับเป็นคนมีความตั้งใจจริงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท่านได้ชื่อว่าเป็นคนที่รักในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอยู่มากดังนั้นคราวใดที่มีโอกาสท่านจะต้องส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เช่นการตักบาตรเทโวซึ่งหลวงพ่อได้เป็นผู้จัดขึ้นครั้งนี้พิธีตักบาตรเทโวเรียกเต็มว่าตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งตามตำนานบอกว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกหลังจากที่ไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงสู่โลกมนุษย์นี้โทษกรรมต่างๆในนรกถูกระงับไว้ชั่วคราวจึงเป็นวันสงบและวันรุ่งขึ้นคือแรม1ค่ำเดือน11พุทธบริษัทจึงพร้อมใจกันตักบาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานการตักบาตรวันนั้นคนแน่นมากเข้าไม่ค่อยถึงพระจึงต้องโยนอาหารลงไปในบาตรและได้กลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณะในเดือนมกราคมพุทธศักราช2499หลวงพ่อได้จัดการอุปสมบทพระฝรั่ง3รูปสร้างความยินดีแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปยังหมู่ชาวตะวันตกจนกระทั่งมีชาวตะวันตกเลื่อมใสศรัทธามาขอเข้าสู่ร่มกาสาวพัสพิธีบวชมีขึ้นก่อนงานฉลอง25พุทธศตวรรษเพียงปีเดียวและพิธีอุปสมบทครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาร่วมอนุโมทนาอย่างคับคั่งจนทำให้วัดปากน้ำดูแค่ไปถนัดใจอย่างไรก็ตามพิธีทั้งหลายก็สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องขบวนแห่และการเวียนรอบอุโบสถอันเป็นขนบประเพณีของชาวไทยคงมีเช่นเดียวกับการอุปสมบททั้งหลายที่มาของงานอุปสมบทพระฝรั่งนี้เริ่มต้นจากการที่ศาสตราจารย์วิลเลียมชาวอังกฤษซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอนได้ข้ามฟ้าข้ามทะเลจากยุโรปมาสู่ไทยเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติณวัดปากน้ำเป็นครั้งแรกในเมืองไทยได้เข้าอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2496ได้ฉายาว่าพระกปิลวัฏโธเมื่อศึกษาจนได้แนวมั่นคงแล้วก็เดินทางกลับประเทศอังกฤษกล่าวกันว่าพระวิลเลียมเมื่อกลับประเทศอังกฤษก็ได้ไปเผยแผ่หลักธรรมปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อที่ตนได้รับการอบรมสั่งสอนมาจนมีผู้เลื่อมใสศรัทธามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหัดพระกรรมฐานชาวอังกฤษที่เลื่อมใสศรัทธานั้นมีอยู่3ท่านบังเกิดความแน่วแน่ขึ้นในจิตใจครั้นเมื่อพระวิลเลียมเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าทั้ง3ขอติดตามมาด้วยเพื่อจะได้อุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาท่านทั้ง3นั้นเป็นผู้ที่มีการศึกษาทางโลกดีได้สำเร็จขั้นปริญญาด้วยกันทุกคน
ด้วยเหตุนี้เองงานอุปสมบทพระอังกฤษอีก3รูปจึงมีขึ้นในปีพุทธศักราช2499ยังความปราบปลื้มให้แก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วหน้ากันสิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำถือเป็นงานสำคัญยิ่งของท่านคือการเจริญธรรมปฏิบัติหลวงพ่อได้ใช้เวลา11ปีนับแต่เข้าสู่สมณเพศเพื่อหาความรู้จากพระอาจารย์ต่างๆและที่สุดท่านก็บรรลุถึงความรอบรู้ขณะที่นั่งกรรมฐานณวัดบางคูเวียงต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ยามดึกสงัดนับแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อก็เริ่มศึกษาค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรมจนเชี่ยวชาญและเริ่มเผยแผ่คำสอนออกไปในชื่อของวิชาธรรมกายซึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อตั้งจิตมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายท่านเพ่งต่อไปจะเกิดจุดใสใหม่ขยายขึ้นเรื่อยๆขณะที่ดวงเก่าหายไปในที่สุดจะเห็นกายต่างๆขึ้นจนกระทั่งถึงธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธรูปใดๆที่เคยเห็นกันมานี่คือวิชาธรรมกายที่ได้สูญหายไปจากโลกนานนับพันๆปีและหลวงพ่อได้ค้นจนพบอีกครั้งหนึ่งและนำออกเผยแพร่แก่ชาวโลกแต่การจะบรรลุถึงซึ่งสมาธิชั้นสุดยอดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆหลวงพ่อเองเมื่อตอนท่านบรรลุในวิชาธรรมกายถึงกับรำพึงว่ามันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไม่บรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องมารวมเป็นจุดเดียวกันจนหยุดนิ่งเมื่อหยุดแล้วจึงดับและเมื่อดับแล้วจึงเกิดคำสั่งสอนในวิชาธรรมกายของหลวงพ่อนั้นนอกจากบรรดาศิษยานุศิษย์จะช่วยกันจดจำเอาไว้แล้วก็ได้จัดบันทึกเสียงของท่านเอาไว้ด้วยดังนี้ผมจำคุณได้สี่อย่างต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์จะมีทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกักข้างในจะมีทะลุหลังเป็นได้กลมไปเส้นหนึ่งตึ้งขวาทะลุซ้ายเป็นได้กลมไปเส้นหนึ่งกล้องกันตึ้งตึ้งทั้งสองเส้นตรงกลางมันเจ็ดกันคือกลางเจ็ดกันนั่นเลยเรียกว่ากลางกักกลางกักนั่นแหละคือกลางดวงธรรมที่ทำให้กายมันใสบริสุทธิ์ก็ฟองกระเด็นของไก่เมื่อพูดถึงธรรมกายหลวงพ่อบอกว่าธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นของจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมและการจะเข้าถึงธรรมนั้นย่อมอาศัยความเพียรปฏิบัติเป็นที่ตั้งเพื่อให้จิตใจสงบเป็นสมาธิเรื่องการศึกษานั้นหลวงพ่อชอบส่งเสริมเพราะตัวท่านเองเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วดังนั้นภิกษุสามเณรตลอดจนแม่ชีที่จำพรรษาถือศีลอยู่วัดปากน้ำจึงได้รับการส่งเสริมในการศึกษาทั่วกันหลวงพ่อพูดถึงการศึกษาว่าการศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงขึ้นคนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติพระจักรพรรดิใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดในการมอบวุฒิบัตรแก่ภิกษุสามเณรและแม่ชีที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลวงพ่อจะต้องเป็นประธานในพิธีด้วยความเอาใจใส่เป็นดังนี้ทุกรุ่นไปท่านจะรับฟังรายงานการศึกษาด้วยความตั้งใจยิ่งจากนั้นท่านก็จะเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมด้วยตัวของท่านเองจนครบถ้วนเล่ากันว่าภิกษุสามเณรรูปใดมีสติปัญญาสามารถท่านจะเที่ยวนำไปฝากสำนักโน้นสำนักนี้ให้ได้รับการศึกษาชั้นดีต่อไปและเพื่อรับเอาขนบธรรมเนียมของสำนักนั้นมาปฏิบัติพอเหมาะสมเป็นการให้สังคมกับศิษย์เป็นอย่างดีหลวงพ่อวัดปากน้ำมีความตั้งใจจริงอยู่ประการหนึ่งคือต้องการเลี้ยงอาหารแก่ภิกษุสามเณรทั้งวัดและจะเลี้ยงทุกวันติดต่อกันไปมิให้ขาดซึ่งนับว่าเป็นงานที่หนักมากอยู่ในด้านปัจจัยแต่ในเรื่องนี้ก็นับว่าอัศจรรย์เพราะหลวงพ่อท่านก็สามารถทำตามความตั้งใจของท่านได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องท่านเลี้ยงอาหารพระภิกษุสามเณรได้ทั้งวัดติดต่อกันได้ทุกวันไม่เคยขาดความสำเร็จนี้เป็นเพราะพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อต่างพากันนำอาหารมาถวายจนพอเพียง
ที่จะปฏิบัติกิจดังกล่าวได้และศิษยานุศิษย์เองต่างถือเป็นหน้าที่ที่จะเจริญรอยตามความตั้งใจของหลวงพ่อจึงปรากฏว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้การเลี้ยงพระทั้งวัดคงทำติดต่อกันมามิได้ขาดตอนสิ่งของที่มีผู้นำมาถวายเพื่อการเลี้ยงจะถูกแยกเอาไว้เป็นพวกๆเพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวกและเพื่อความมีระเบียบยิ่งนานวันอาหารถวายพระมีแต่เพิ่มขึ้นมิได้ลดน้อยลงเลยแสดงเห็นถึงศรัทธาที่สาธุชนมีต่อหลวงพ่ออันไม่มีวันเสื่อมคลายนี่คือพระเครื่องหรือที่เรียกกันว่าพระของขวัญของวัดปากน้ำเป็นพระผงปางประธานพรรุ่นที่หนึ่งสร้างเมื่อพุทธศักราช2493อีกปีหนึ่งต่อมาหลวงพ่อได้สร้างพระของขวัญรุ่นที่สองดังที่เห็นอยู่นี้มีจำนวนเท่ากับรุ่นแรกแต่เนื้อแน่นกว่าและเคลือบผิวด้วยแลคเกอร์นี่คือพระของขวัญรุ่นที่สามสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2499ซึ่งเป็นแบบพิมพ์แรกและนี่คือพระของขวัญรุ่นที่สามพิมพ์หลังเนื่องจากแม่พิมพ์เดิมได้ใช้มาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งและสองจึงเลือนไปจึงต้องนำแม่พิมพ์ให้ช่างตกแต่งรุ่นพิมพ์หลังจึงมีองค์พระชัดเจนขึ้นมากพระเหล่านี้เป็นพระของขวัญรุ่นดั้งเดิมที่หลวงพ่อท่านสร้างขึ้นเรื่องพระของขวัญวัดปากนามีหลวงพ่อสร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นของขวัญแก่ผู้ที่บริจาคเงินร่วมกันสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและแจกให้ผู้บริจาคเพียงคนละองค์ไม่ว่าจะบริจาคเงินมากเท่าใดอีกทั้งการรับแจกก็จะรับแทนกันไม่ได้จำต้องรับโดยตนเองจากมือหลวงพ่อหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นท่านส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์เพื่อเสาะหาความรู้และนี่เป็นส่วนที่ทำให้ชาวต่างประเทศมาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วสำนักที่หลวงพ่อมีความสนใจเป็นพิเศษคือวัดเบญจมบพิตรปรากฏว่าเมื่อหลวงพ่อจะทำอะไรก็ต้องอ้างสมเด็จสังฆนายกก่อนหลวงพ่ออาราธนาสมเด็จพระสังฆราชมาในงานกุศลของวัดปากน้ำเสมอทำให้มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันยิ่งขึ้นและสมเด็จสังฆนายกก็มีเมตตาแก่หลวงพ่อเป็นอย่างดียิ่งเสมอมาเมื่อสมเด็จสังฆนายกเสด็จมาเยี่ยมหลวงพ่อจะถวายการต้อนรับด้วยดียิ่งหลวงพ่อจะเป็นผู้นำสมเด็จสังฆนายกชมสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองและที่ที่หลวงพ่อภูมิใจมากที่สุดคืออาคารเรียนที่บรรดาภิกษุสามเณรได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ในด้านพระธรรมวินัยตลอดจนธรรมปฏิบัติซึ่งท่านถือว่าเป็นงานสำคัญยิ่งในชีวิตของท่านความสำเร็จที่ท่านได้รับในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของศิษยานุศิษย์โดยทั่วกันผลงานของหลวงพ่อสร้างความประทับใจให้กับสมเด็จสังฆนายกวัดเบญจมบพิตรเป็นอย่างมากนอกจากนี้หลวงพ่อยังได้ติดต่อคุ้นเคยกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกหลายองค์ซึ่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่นี้ภายหลังได้ทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชสืบต่อจากสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดเบญจมบพิตรจึงนับว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่กว้างขวางในวงการพระศาสนาด้วยผู้หนึ่งสำหรับตัวหลวงพ่อเองได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสมณธรรมสมาทานเมื่อพุทธศักราช2463ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาโกศลเถระเมื่อพ.ศ. 2493ครั้นพ.ศ. 2494ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีพระราชทินนามว่าพระมงคลราชมุนีและเมื่อพ.ศ. 2500อันตรงกับงานฉลอง25พุทธศตวรรษหลวงพ่อก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์อีกครั้งหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพมีพระราชทินนามว่าพระมงคลเทพมุนีสาแล้วและตลอดไปจนถึงกลางเดือนที่สองเป็นเทศกาลทอดกฐินซึ่งเป็นที่ยินดีปรีดาและรื่นเริงของชาวบ้านด้วยจะได้มีโอกาสทำบุญสุนทานควบกันไปกับความสนุกร่าเริงบันเทิงใจ
หลวงพ่อเป็นผู้หนึ่งที่ได้สนับสนุนให้สาธุชนได้ทำบุญตามเทศกาลอันเป็นประเพณีดีงามสืบต่อกันมาสำหรับวัดปากน้ำนั้นนับว่าตั้งอยู่ในที่อันเหมาะจะเดินทางด้วยทางบกก็สะดวกเข้าถึงวัดได้หรือจะเดินทางทางน้ำซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัยก่อนสำหรับผู้ไปทอดกฐินก็สามารถนำเรือเทียบท่าวัดได้เช่นกันจึงมีผู้นิยมไปทอดกฐินที่วัดปากน้ำกันมากซึ่งนอกจากเหตุดังกล่าวแล้วยังได้ใกล้ชิดหลวงพ่ออีกด้วยด้วยเหตุที่หลวงพ่อได้อบรมสั่งสอนในวิชาธรรมกายจนแพร่หลายไปทั่วผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านจึงเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาและพุทธศาสนิกชนทุกชาติทุกวัยนิยมที่จะมาสู่วัดปากน้ำซึ่งหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดอยู่และเมื่อพร้อมหน้ากันดีหลวงพ่อจะเทศนาสั่งสอนให้สาธุชนเข้าถึงซึ่งหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังความซาบซึ้งให้แก่ผู้มาร่วมงานโดยทั่วกันแม้ว่าจะสิ้นหลวงพ่อไปแล้วแต่วัดปากน้ำภาษีเจริญยังมีศรัทธาชนมาสู่อยู่ไม่ขาดสายความเจริญที่มีมาตามกาลเวลาทำให้การเดินทางไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญทำได้ง่ายมากขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำได้มีการสร้างอาคารใหม่ๆขึ้นหลายหลังในสมัยของหลวงพ่อโบสถ์อันมีลวดลายประดับวิจิตรงดงามก็เป็นส่วนที่สำเร็จด้วยอุตสาหะของหลวงพ่อเช่นกันส่วนที่เป็นของซึ่งสร้างมาแต่โบราณนั้นหลวงพ่อท่านสั่งให้คงเอาไว้เพราะเห็นเป็นของเก่าที่จะหาดูได้ยากแม้จะหมดที่ใช้ในสมัยนี้แล้วก็ตามสำหรับสวนนั้นเป็นที่พำนักของภิกษุสามเณรนั้นก็ได้รับการก่อสร้างเป็นอาคารถาวรมีความแข็งแรงและเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ทั่วบริเวณมีแต่ความเจริญตาเจริญใจและไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาคารเรียนหลังนี้จะไม่ได้รับการทำนุบำรุงให้คงความเรียบร้อยมีระเบียบเช่นเดียวกับสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่งานของหลวงพ่อที่ค้างอยู่ก็คงได้รับการสานต่อไปตามที่ท่านตั้งใจไว้เมื่อพิเคราะห์ดูอย่างลึกซึ้งในชีวิตของหลวงพ่อแล้วเราจะพบความจริงประการหนึ่งว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำมีชีวิตอยู่เพื่องานและเพื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อตัวท่านเองในบั้นปลายของชีวิตหลวงพ่อถือเรื่องการสั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติในวิชาธรรมกายอันได้แก่การตั้งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมองเข้าไปในกายของตนเองเพื่อให้บรรลุถึงหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นงานสำคัญและถือเป็นธุระที่จะต้องอบรมสั่งสอนด้วยตัวของท่านเองหลวงพ่อเริ่มอาพาธมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ได้เข้าโรงพยาบาลสงฆ์2ครั้งจนกระทั่งในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502อาการของหลวงพ่อก็ทรุดลงจนกระทั่งเวลา 15:05 น.หลวงพ่อก็ถึงซึ่งมรณภาพยังความเศร้าโศกเสียใจมาสู่สาธุชนทั้งหลายและศพของท่านได้รับการประดิษฐานอยู่ณหอสังเวชนียมงคลเทพนิรมิตจนกระทั่งบัดนี้และทุกๆวันจะมีผู้ที่ศรัทธามาบำเพ็ญสักการะอยู่ไม่ได้ขาดจำนวนผู้มาสักการะนั้นมีมากมายจากทุกสารทิศตลอดไปจนกระทั่งผู้ที่สูงศักดิ์ในสังคมด้วยจิตอันมุ่งมั่นในพระศาสนาหลวงพ่อได้สละความสุขทางโลกมุ่งเข้าหาความสงบท่านใช้ความภาคเพียรศึกษาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าด้วยความเพียรดังกล่าว
หลวงพ่อได้บรรลุถึงธรรมที่มีชื่อว่าธรรมกายอันเป็นวิชาที่ได้สูญหายไปนานนับพันๆปีแล้วจึงเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อได้ค้นพบและนำออกเผยแพร่ตลอดชีวิตของหลวงพ่อท่านมีแต่เป็นผู้ให้ท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเป็นส่วนของท่านเลยอาคารก็ดีการเลี้ยงพระทั้งวัดก็ดีแม้จะเป็นดำริของหลวงพ่อแต่ก็ได้กลายเป็นสมบัติของวัดอันเป็นส่วนกลางทั้งสิ้นชีวิตเมื่อเกิดแล้วย่อมดับแต่สิ่งที่จะยืนยงคงอยู่คือกรรมดีที่ได้ประกอบเอาไว้ขอนบน้อมจอมธรรมองค์สัมพุทธทรงพระคุณแก่มนุษย์ยิ่งไพศาลประกาศธรรมนำพลิกสันติการโลกเหือทุกสุขบันดาลร่มเย็นคลองไหว้พระธรรมล้ำคุณค้ำจุนโลกดับวิบัติขจัดโศกสิ้นทั้งผองชนประพฤติยึดทันตามคันลองไร้ทุกทนหม่นหมองตราบวันตายขอนบน้อมจอมวินยูคือหมู่สงฆ์สืบทายาทศาสตร์ดำรงไม่สูญหายเนื้อนาบุญคุณล้นทั้งต้นปลายมโนน้อมกายถวายคุณ